ำหรับงาน Japan Expo Thailand นะคะปีนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็ถือว่าต้องขอขอบคุณทุกๆคนจริงนะคะที่ให้ความสนใจกับความเป็นงานที่เกิดถือว่าเป็นมิตรภาพที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าใน3วันนี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะก็มีคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงานทั้งด้านในและก็ด้านนอกเยอะมากๆเลยค่ะรู้สึกไทยเหนื่อยไหมคะว่ากระแสตอบรับรู้สึกดีใจนะคะจริงๆแล้วเรามีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทาง Japan Expo Thailand นะคะแล้วก็อยากจะให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่ยังรู้สึกไม่สบายใจในการเดินทางมาก็ยังสามารถที่จะติดตามช่องทางต่างๆทางออนไลน์ได้นะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากมาใน3วันนี้ก็ถือว่าขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะมีมาตรการทุกๆอย่างในการเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าจะมีการตรวจเอทีเคก่อนล่วงหน้าหรือมีในโต๊ะรถพยาบาลนะคะเตรียมสแตนบายอาสันไม่ค่ะหรือว่าไงดีว่าเกือบว่าวางนอนนะคะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องตัวมาตรการนะคะก็ทางผู้จัดงานก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าเราถือว่าอยู่ภายใต้ความสนุกแต่ต้องอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะอย่างรางวัลอันนี้นะคะมีมอบให้กับหลายๆท่านเลยเป็นรางวัลอะไรยังไงกันบ้างจริงๆแล้วนะคะในแต่ละปีก็ต้องบอกว่าทำใจยากมากๆเลยนะคะว่าเราจะมอบรางวัลให้กับท่านใดแต่เราจะพยายามดูแล้วก็ได้ทำเรื่องนะคะในการส่งให้กับทางสำนักทูตเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะช่วยการพิจารณาสำหรับผู้ที่สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอย่างคุณซาเองก็มีผลงานนะคะรองฟองเองก็มีผลงานที่เรียกได้ว่าคนญี่ปุ่นเองก็เป็นที่รู้จักนะคะจริงๆการทำซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้มันเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศนะคะก็รางวัลแต่ละอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของโปรดิวเซอร์เองนะคะหรือการไปถ่ายทำหนังที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นการที่ทำให้คนญี่ปุ่นและคนไทยมีความเชื่อมโยงผ่านในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างที่เราคิดว่าแต่ละคนได้รับรางวัลอะไรยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วแต่ละท่านเชื่อว่านะคะอย่างแต่ละท่านคงดีใจใช่ไหมคะดีได้รับเพราะเราเองเรารักญี่ปุ่นกันมากๆอยู่แล้วเราไม่ได้เดินทางไปญี่ปุ่นก็จะ2ปีแล้วนะคะเพราะนั้นเราเชื่อว่าในวันนี้ญี่ปุ่นเองก็มีการชมไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านจากทางญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วยนะคะทุกคนเองก็คงจะยินดีแล้วก็ดีใจที่มีทุกท่านเหล่านี้นะคะที่รักแล้วก็อยากจะสร้างเป็นจุดหนึ่งของการเชื่อมโยงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ให้เกียรติมารับรางวัลในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแบบจากใจจริงนะคะเพราะในสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องบอกค่ะได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับผมต้องขอไปต้องรู้สึกประจำที่ทำดีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับรางวัลเกียรติแมนเอ็กซ์โอเอ็กซ์เตอร์เองอาจจะไปญี่ปุ่นเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นปีที่ก่อนเจอโควิดแต่ว่าอยู่ความผูกพันกับสำนักที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นคนที่อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอ่านมังงะมาโดยตลอดก็จะเป็นเกียรติมากที่ทางสถาบันญี่ปุ่นได้มอบรางวัลนี้ให้กับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ดีใจครับเพราะว่าคิดถึงญี่ปุ่นมากมางานนี้แล้วก็เหมือนได้กลับไปญี่ปุ่นนิดๆนะครับมีทั้งอาหารแล้วของใช้ญี่ปุ่นในฐานะโปรดิวเซอร์เองเนี่ยผมก็ได้ไปถ่ายทำที่ฮอกไกโดกับเซนไดนะครับประทับใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากเพราะว่าถ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราไปทำงานแล้วสบายใจกลับมาได้ภาพสวยๆค่ะได้ค่ะแล้วก็เช่นกันครับผมคิดถึงญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับขอบคุณทางเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนเดียวที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางขอญี่ปุ่นหลายครั้งนะครับทั้งไปร้องเพลงทั้งไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยก็รู้สึกแบบรับใช้ญี่ปุ่นมากๆครับแล้วก็รู้สึกมากๆโอเคครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์นะครับสำหรับรางวัลแล้วก็คิดถึงญี่ปุ่นมากช่วงนี้ยังไปไม่ได้ก็เที่ยวที่เจแปนเอ็กซ์โปนี้ก่อนแล้วกันขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็
าน Japan Expo Thailand นะคะกว่าเราจะจัดงานนี้ได้ก็เลื่อนมาแล้ว3ครั้งนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือทีมในปีนี้ Be Strong Be United เราจะเข้มแข็งกันต่อไปเราจะทุกคนนะคะงานนี้ก็อยากให้เป็นการเชื่อมโยงเป็นจุดเล็กๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยแต่งานนี้จะไม่ใช่งานสุดท้ายนะคะจากนี้ไปเรากับญี่ปุ่นจะอยู่เป็นมิตรภาพกันตลอดไปก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ